หมูฝอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูของดีเมืองโคราชขนาดกำลังดี200กรัมราคาเพียง150บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะคนในโลกโซเชียลค่ะก็มีการตามล่าตัวหนุ่มเขียนข้อความไม่เอา112กลางขบวนรถไฟฟ้าเจอซัดยับค่ะเป็นอีแอบพฤติกรรมสิ้นคิดกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่มีการแชร์ภาพของหนุ่มรายหนึ่งที่มีการขึ้นไปบนรถไฟฟ้าและมีการเขียนข้อความทับป้ายห้ามสูบบุหรี่ว่าไม่เอา112พอเขียนเสร็จค่ะเจ้าตัวก็มีการวิ่งออกจากขบวนรถแล้วก็มีการรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าออกพร้อมกับวิ่งออกไปจากสถานีโดยในเพจ Facebook ค่ะ Street Hero V3 ก็ได้มีการโพสต์ข้อความด้วยว่าลูกเพจแจ้งว่าเจอวัยรุ่นชายขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีราชเทวีขบวนหมอชิตเคหะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการไล่เขียนป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นไม่เอา112เขียนได้3ถึง4ป้ายเมื่อถึงสยามก็มีการลงแล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีดำเวลาที่ลงที่สยามก็คือ13นาฬิกา35นาทีทั้งนี้พบว่าหนุ่มคนดังกล่าวค่ะมีการแต่งกายอำพรางตนเองด้วยการสวมหมวกแว่นตาแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นและมีแจ็คเก็ตค่ะสวมใส่ด้านนอกพอออกมาพ้นขบวนรถไฟฟ้าเจ้าตัวก็กลับมีการกลับเสื้ออีกด้านและก็เปลี่ยนเป็นสีดำออกมาแทนโดยมีพลเมืองดีค่ะมีการบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามได้มีคอมเมนต์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นสิ้นคิดเป็นพวกอีแอบทำแบบกล้าๆ กลัวๆคิดว่าเท่แบบนี้เข้าข่ายทำลายทรัพย์สินของเอกชนด้วยและในรถไฟฟ้ามีกล้องวงจรปิดเชื่อว่าคงหาตั๋วได้ไม่ยากแน่นอนทางนี้ทางด้านของแอดมินเพจ Facebook Street Hero V3 ก็ได้มีการแจ้งไปยังบริษัทรถไฟฟ้าให้ดำเนินการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ